นี่ครับสะพานข้ามแยกครับกำลังไม่ใช่กำลังก็สร้างมาก็น่าจะเป็นปีแล้วครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเพื่อที่จะข้ามเขาเรียกว่าอะไรล่ะมอเตอร์เวย์ครับที่กำลังก่อสร้างมาจากทางนู้นมาจากทางบางใหญ่บางเลนนะครับมันจะมาตัดถนนเส้นนี้ครับถนนเส้นที่มุ่งหน้าจากนครปฐมไปดอนตูมครับแล้วก็ตัดข้ามไปทางนู้นครับตรงนี้ก็เลยต้องทำสะพานข้ามรองรับครับเพื่อที่จะให้รถข้ามทางตัดครับจะได้ไม่ต้องมีไฟแดงครับนี่ครับวงเวียนบ่อพับครับแล้วนี่เขาเอิ้นตำบลบ่อพับครับมื้อนี้มาแต่กำแพงแสนครับพามาเบิ่งบรรยากาศถนนมาตั้งแต่ดอนตูมไปนครปฐมครับถนนเส้นนี้ครับนี่ครับแถวนี้เขาเอิ้นบ่อพับครับตำบลบ่อพับครับบ่อพับนี่ครับฝ่ากำลังคึมๆครับมื้อนี้ครับสงสัยมื้อแรกฝนสิตกมื้อบ้านก็ตกลงมานิดนึงครับมองในเขาเอิ้นสามแยกอย่างน้อยสามแยกวัดกลางวะถ้าเลี้ยวขวาไปก็ไปเขานครปฐมไปองค์พระปฐมเจดีย์เลี้ยวซ้ายก็ไปกรมการสัตว์ทหารบกไปออกถนนเพชรเกษมกรุงไปกรุงเทพมหานครได้ครับตะก้อนมองในมันโบมีไฟแดงครับหรือมีโบมีครับมันก็เห็ดมาได้สักระยะหนึ่งเลยนะครับนี่ครับทั้งขัวนี่เป็นจินภพจักรยนต์จินภพเจริญยนต์โอ้ยอ่านผิดอ่านผิดนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ครับป้ายแดงครับงามๆหลายคันแต่บ่มีเงินซื้อผมเลี้ยวซ้ายมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้เนาะนี่ครับมาถนนเส้นนี้จักมันซื้อถนนอย่างเส้นนี้ก็ได้ถนนทวินพัฒนาเลี้ยวซ้ายไปเข้าไปทางก๋วยเตี๋ยวตำลึงเส้นนี้ก็จะผ่านนี่ครับมูลอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาครับนี่ครับมองนี่ครับณอุทยานนะครับการอาชีพชัยพัฒนาครับก็เนื้อที่กว้างขวางครับนี่ครับแถวนี้ก็มีลานลาบลานยังหลายครับเนื้อที่มูลนิธิชัยพัฒนาครับกว้างครับมีห้องสมุดมีห้องออกกำลังกายครับมีห้องจัดแสดงเวลามีสินค้าชุมชนหนึ่งครับกว้างขวางครับนี่ครับเป็นโรงเรียนเทศบาล4ครับท่อ4เนี่ยแหละครับนี่ครับแถวนี้ครับเทศบาลนครปฐมก็อยู่ทั้งหน้านะครับเลยโรงเรียนเทศบาล4ไปก็มองนี้เป็นโรงเรียนทวารวดีครับเป็นโรงเรียนมัธยมของเทศบาล4ครับมึงบ่ทันเร็วพดนี่ครับเทศบาลนครปฐมอยู่นี่ครับขวามือนี่ครับใหญ่โตมโหฬารครับเทศบาลนครนครปฐมครับไปสิมาถ่ายบัตรถ่ายยังกับมานี่ครับเสียภาษีครับเสียเทศบาลครับนี่ครับอันนี้เป็นกองร้อยสุนัขยุทธวิธีที่3กรมการสัตว์ทหารบกตรงไปข้างหน้ามันครับที่ที่เห็นไฟแดงๆครับเป็นข้างเขาข่ายครับกรมการสัตว์ทหารแต่ผมก็เลี้ยวขวาไปหน้าทางวัดไร่เกาะต้นสำโรงครับมองนี้มันกระสีนี่ครับพอเลี้ยวขวามองข้างกองสุนัขนี่นะครับจำไว้ข้ามทางรถไฟไปกับเลี้ยวท่านเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาหน่อยนึงกับเลี้ยวเขาซอย8ครับเป็นทะลุถนนเพชรเกษมครับคันเลี้ยวซ้ายครับไปทางถนนผ่านวัดไร่เกาะผ่านยังครับ
ก็ออกสู่ถนนเพชรเกษมเข้ากรุงเทพได้เหมือนกันครับนี่ครับมองกันตั้งรถไฟอัตโนมัติง้อลองกล้องครับเพราะว่าคุณตั้งรถไฟไปกรุงเทพครับทางนี้ไปลงภาคใต้ครับป้อมนี่ก็ห่างครับมันมีอัตโนมัติแต่ว่าเครื่องกันกับซิปลอดกวดง้อไปตลอดครับต้องมีมาสอบอยู่ตลอดครับเพราะว่าเวลามันลงรถบ่ค่อยหยุดนี่ครับคันไปสิไปกรุงเทพครับเลี้ยวพอข้ามทางรถไฟมาปุ๊บเข้าเลี้ยวขวามาปุ๊บขวาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายปั๊บนี่ครับแล้วนี่เขาเอิ้นซอย8ครับก็ขับไปเรื่อยๆมันก็สิไปทะลุถนนเทศสาครับก็เลี้ยวซ้ายไปอีกปั๊บมันก็สิไปออกถนนเพชรเกษมครับแล่นเข้ากรุงเทพได้เลยครับถนนเส้นนี้ครับก็เลี้ยวซ้ายกับเขานครปฐมครับนี่ครับซอย8ครับแล้วครับรถพ่วงนะครับไม่ดีภาพมาเบิ่งบรรยากาศในเทศบาลนครปฐมครับจอดพี่น้องรถพ่วงนี่ครับซอย8ครับเบิ่งไว้เด้อผู้ใดบ่เคยเห็นซอย8นี่ครับซอย8สะพาน8 2560นี่ครับใครบ่เคยมานครปฐมบ่เคยเห็นซอย8ก็มาเบิ่งเด้อครับเด้อนี่ครับพามาเบิ่งแล้วครับดูซอย8บรรยากาศซอย8รถหลายครับช่วงนี้มันเป็นทางลัดเข้ามาครับสิมาออกถนนเพชรเกษมครับซอยกันน้อยๆครับใหญ่ๆก็หลายก็เลยไปเตียวซอยหมอทันตาบุดีเท่านี่ครับรุดนี่ไปครับเป็นถนนเทศาครับเบาปัดตาเห็นครับนี่ครับมาห่อนนี่ครับปุ๊บนี่ถนนเทศาครับเลี้ยวซ้ายไปปั๊บจะออกถนนไปเกษมครับเลี้ยวขวาปุ๊บเข้าไปทางผุนครับกระติไปนครปฐมโรงพยาบาลนครปฐมเอาว่าไงสวนทางนะลูกใหญ่ประรถย้อนซ้อนหลายครับสับปะรดบุญนี่ครับผมเลี้ยวซ้ายปั๊บมาปุ๊บหันหน้าไปที่รีดีเข้าเพชรเกษมครับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพพระมหานครครับที่รีที่รีครับข้างหน้าเนี่ยรถกล่อมใหญ่ไปกรุงเทพได้ครับเด้อไปสิไปกรุงเทพมาเส้นนี้ก็ได้กันมาแต่รถตู้